ว่าพระนามมัตติเข้าใจในพระองค์มากขึ้นการมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันอย่างแท้จริงนั้นนับว่าประเสริฐเพราะตั้งแต่นี้ไปการใช้ชีวิตร่วมกันจะไม่อยู่ภายใต้อำนาจดวงที่ผูกมัดให้ติดพันยึดมั่นและก่อทุกข์ความเข้าใจในวงอย่างแท้จริงหรือมีที่คาดว่าจะปลดปล่อยอยู่ในที่อยู่แล้วการอยู่ร่วมกันกับมัตติต่อไปอยู่เพื่อเพื่อกูลตามหน้าที่ตามฐานะของแต่ละคนจนฝ่าจะจากไปเหตุใดแห่งหนึ่งตามจังหวะหรือโอกาสของโชคชีวิตกล่าวถึงอีกนายหนึ่งคนพัญญาสามีก็ไม่ใช่วงที่ผูกมัดอย่างเดียวเสมอไปหากเปลี่ยนมุมมองใหม่ก็จะเห็นว่าผู้บุญบารมีจะทำให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตในระดับต่างๆได้ในกรณีของเวทสันดรหากไม่ใช่มัตติเช่นมเหสีเช่นนามัตติก็อาจจะประสบความยุ่งยากในการบำเพ็ญบารมีมากกว่านี้ได้เมื่อกษัตริย์ทั้งสี่คือพระเวทสันดรนามัตติชาลีกันหาตกลงพระทัยเด็ดเดียวจะไปใช้ชีวิตร่วมกันนักเขาบงกฎเพื่อผ่านความตกกังวลในพระทัยก็ต่างหายไปกว่าหนึ่งจากนั้นพระองค์ทรงชี้แจงให้พระนางมัตตีและโอรสธิดาให้เห็นโทษความตรีของแก่ที่ฝังแน่นในจิตของมนุษย์ซึ่งเมื่อจำแนกประเภทก็มี5ข้อดังนี้1ตรีที่อยู่อาศัยท้องถิ่นสถานที่เกียรติการผู้อื่นหรือผู้ที่ไม่ใช่พวกตนให้อาศัยเรียกว่าอาวาสกิริยะหรือตรีตระกูลวงตระกูลเราคงพันของตนรักเกียรติชังกับผู้อื่นเผ่าพันธุ์อื่นเรียกว่าปุรมัตถิยะสามตนีราบผลประโยชน์ไม่กระจายผลประโยชน์แก่คนอื่นพวกอื่นที่ไม่เกียรติของตนเรียกว่าราบมัตถิยะตนีวันนะคือหวงแหนกิจกันเกี่ยวกับเรื่องชนชั้นวรรณะผิวพันธ์และสีผิวเป็นต้นเรียกว่าวรรณะมัตติยะ5ปรีความดีกีการหงแหนเรื่องความวิทยาการความรู้คุณพิเศษคุณวุฒิความดีงามการก้าวหน้าในภูมิธรรมภูมิปัญญาตลอดถึงความต้องการต่างๆเรียกว่าธรรมมัตติยะพระเวทสันดรผู้ที่แจงให้เห็นว่าความตรี5ประการนี้มีขอบเขตรับครับกว้างเข้าลึกพื้นที่ในจิตใจมนุษย์หลายระดับหลายขั้นตอนจนไม่สามารถจบเครื่องได้ง่ายต้องตักเตือนให้ระลึกถึงจุดมุ่งหมายทั้งโอคือจุดประกายแห่งทานหรือการแบ่งปันขึ้นในโลกเพื่อเป็นความหวังแก่ผู้อยากไร้อนาถาตึงโทกีกรรมจากทรัพยากรทางโอกาสและโอกาสโอกาสของสังคมอาประกายแห่งทานมอดดับเมื่อใดโลกถึงวิกฤตได้ทันทีเพราะโลกเต็มด้วยความแข่งแย่ง